จะว่าโอเคจะว่าพร้อมก็พูดอย่างนั้นได้เพราะว่าตัวน้องเองเขาก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเขาก็โตแล้วครับผมจุดเริ่มต้นมันไปคลิกกันตรงไหนครับพี่ตูมันเหมือนว่าคนสองคนที่มันว่างๆนะฮะจริงๆผมอยู่บ้านแล้วผมแบบค่อนข้างว่างมากแล้วก็มันก็จมอยู่กับชีวิตที่ต้องก็ชีวิตที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องราวแบบนั้นไปทีนี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเจอพบเจอใครด้วยซ้ำไปจนวันนึงก็ไปเจอกันในกองถ่ายมากกว่าครับแล้วก็พูดคุยกันคือยังไม่ใช่แบบเอะอะสปาร์คปึ้งอะไรอย่างเงี้ยเลยมันไม่ใช่งั้นก็คุยกันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเปิดโอกาสได้แบบพูดคุยกันมากกว่าแล้วจุดไหนที่รู้สึกว่าอ่ะโอเคเป็นแฟนกันละกันการเป็นแฟนกันมันเริ่มต้นจากการพูดคุยมากกว่าครับก็คุยกันไปคุยกันมาใช่ใช่ครับมันไม่เราไม่ได้รีบนะครับต่างฝ่ายแต่ก็ไม่ได้รีบไปร้อนอะไรมากมายเพราะว่าเรายังจะต้องมีระยะเวลาให้อยู่กับช่วงที่เรากำลังระลึกถึงอยู่กันนานไหมพี่กว่าจะเปิดใจที่แบบว่าเฮ้ยให้น้องเข้ามาอยู่ด้วยครับนานไหมที่ให้น้องเข้ามาแบบว่าเติมเต็มตัวเรามันไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวคือไม่ใช่ให้น้องเข้ามาเติมเต็มอยู่แล้วก็คือต้องน้องก็ต้องมีภาระหนึ่งอย่างก็คือน้องต้องยอมรับให้ได้ว่าพี่ก็ยังมีความทรงจำเหล่านี้อยู่แล้วเขาก็น่ารักนะครับในการที่เขายอมรับแล้วเขาก็ยินดีกับการที่เขาจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังเห็นว่าเรายังต้องมอบดอกไม้ให้กับพี่นุ๊กอยู่ตลอดทุกอาทิตย์ต้องทำดอกไม้ให้เนี่ยตอนแจนก็เลยเข้าใจไปโดยปริยายว่าแบบอยู่มาวันนึงเขาก็พูดคุยเขาก็เอาดอกไม้มาให้พี่นุ๊กด้วยอย่างเงี้ยครับเหล่านี้เราต้องผ่านการทบทวนเยอะขนาดไหนพี่ปุ๊กเพราะว่าผู้หญิงบางคนอาจรู้สึกว่ารับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้ใช่ผมก็เกรงว่าแต่ผมต้องให้เขารู้ก่อนเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีใจให้เขาเราจะเผื่อใจไปทางนู้นอยู่หรือว่าเราจะค้างคาอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นั่นคือสิ่งที่เหมือนไหว้บรรพบุรุษนะนึกออกไหมอันนี้คือความทรงจำที่ดีของเราแล้วเราก็ถือซะว่าเหมือนกับว่าเราวางดอกไม้ให้คุณพ่อให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นแบบนั้นมากกว่าครับเป็นความทรงจำที่ดีมากกว่าไม่ใช่ว่าใจเราไปอยู่ตรงนั้นครับคือความทรงจำที่เราเคยมีกับนุ๊กยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องเข้าใจเราก็ถือว่าเราโชคดีไปนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าน้องเขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บังคับอะไรเขาแต่บังเอิญว่าโชคดีตรงที่ว่าแจนเขาเข้าใจในจุดนี้ว่าเขาแยกแยะออกครับว่าไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่มีใจให้เขาเรามีแต่ในเรื่องของความทรงจำเรื่องราวเหล่านี้มันก็ยังค้างอยู่กับเราซึ่งอยู่มาวันหนึ่งเดี๋ยวอาจจะลดเรื่องราวที่มันทำให้เขารู้สึกแย่ลงเดี๋ยวมันจะค่อยๆต้องขอใช้เวลาในช่วงนี้ไปก่อนคุยกันอย่างละเอียดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่บางทีบางวันเขาก็ยังไปนั่งทำงานแล้วนั่งพูดคุยกับรูปภาพของพี่นุ๊กเลยใช่ก็เลยเป็นเหตุผลเขาไปขอกำลังใจทำงานอะไรเงี้ยครับก็น่ารักดีครับมันก็เลยทำให้ผมแล้วโอเคอย่างเงี้ยผมก็มีกำลังใจขึ้นแล้วผมก็มีความคิดว่าถ้าน้องมองลงมาน้องจะคงจะดีใจอย่างปู่เองอ่ะให้ปู่มองว่าจริงๆแล้วตอนนั้นคิดว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เราเอาจริงๆเราไม่มีความมั่นใจเลยเพราะว่ามันเรื่องราวมันเพิ่งผ่านนะครับความมั่นใจเหล่านี้มันแทบจะไม่มีเลยจะเดินทางก็ไปหาใครใหม่หรือกับยังไงกับใครเราก็แบบมันยังไม่มีใจอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเรื่องราวมันสดๆร้อนๆด้วยก็เพิ่งผ่านปีนึงแต่ว่าปีนึงก็ถือว่านานเพราะว่าเวลาที่เราจมอ่ะ1วันเท่ากับ1ปีเลยเพราะมันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นงั้นเราก็ออกมายากพอออกมายากเราก็ไม่มีความมั่นใจในเรื่องราวที่จะไปเข้าหาใครไม่มีทางเลยที่3ไปแต่บังเอิญที่ว่าพอมันเล่นหนังด้วยกันอย่างเงี้ยครับเล่นซีรีส์ด้วยกันมันก็ต้องพูดคุยกันมันก็เลยได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนอะไรน้องไม่รู้จักด้วยว่าคนนี้คือปูแบ็คเฮดทั้งคู่อย่างไม่รู้จักผมไม่คือเราเองเราก็อายุเยอะเกินกว่าที่เราจะไปรู้จักว่าภายในของ BNK ก็มีใครบ้างใช่ไหมผมก็ไม่ทราบเลยพี่ปูถามเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงเป็นพี่ทำไมเราถึงรู้สึกว่า yes กับพี่ say yes กับพี่ไปเลยเขาพูดแบบง่ายๆอ่ะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าพี่หันข้างก็หนูชอบเขาหลอกหนูชอบตรงนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเหรอไม่มีเหตุผลอื่นเลยใช่ไหมวะก็แปลกเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าก็โอเคก็เลยอยากรู้จักแล้วก็ทำการพูดคุยทำการพูดคุยกันจนพอพูดคุยกันไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ครับน้องคงชอบอะไรแบบนี้อย่างตอนนี้เองมันเติมเต็มหัวใจของพี่ปูยังไงบ้างครับความรักครั้งนี้มันทำให้เราอ่ะเขาเรียกว่ามันเติมพลังงานให้เราอยากขับเคลื่อนเพราะว่าตอนที่
นุกอยู่เนี่ยเวลาผมมีอะไรผมอยากทำงานอะไรผมจะมีที่ปรึกษาจะมีคนคอยผลักดันจะมีคนคอยให้กำลังใจแล้วก็มีที่ปรึกษาที่ดีในการที่สมมติการแต่งตัวหรือว่าให้กำลังใจในเรื่องราวที่สมมติว่าเราเขียนเพลงเสร็จเพลงนึงเราก็ต้องมีที่พึ่งนะดีไหมหรือไม่ดีไม่ดีจุดไหนจะได้ขอคอมเมนต์ใช่ครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันน้องเขาก็มีเขาเรียกว่ามีบทบาทคล้ายๆกันแล้วเขาก็ทำเช่นเดียวกันเราก็รู้สึกดีช่วงวัยยังคงทำให้ลงตัวอยู่เสมอกับรักครั้งนี้วัยเราเลือกไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปตอนแรกแต่ว่าเราไม่ได้เจอใครในช่วงนั้นพอดีแล้วอีกอย่างนึงก็พอพูดคุยแล้วมันคลิกได้เร็วมันก็เลยเริ่มต้นได้เร็วสังคมล่ะคะแวดล้อมล่ะคะพี่ปูจริงๆแล้วเพราะพี่ปูเป็นคนดังเองคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวมันต้องมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่ว่าอ้าวทำไมถึงเริ่มต้นใหม่เร็วจังทำไมถึงเป็นเด็กอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูมันก็มีครับมีเพียงแต่ว่าหลายๆคนมักส่วนใหญ่จะเข้าใจมากกว่าว่ายินดีกับการที่พี่ได้เริ่มต้นใหม่ได้เดินทางใหม่อะไรมากกว่าผมก็เลยไม่ได้คิดเอาไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องราวที่มีผลลบหรือมันเป็นแง่ลบกับสำหรับชีวิตเพราะว่ายังไงชีวิตที่เดินต่อมันจะต้องใช้พลังงานมันต้องใช้กำลังใจถ้าเอาเหล่านั้นมาล่ะกำลังใจที่เรามีอยู่ข้างๆก็จะโดนลบไปด้วยครับตอนนี้คือมองเป้าหมายคือยังไงบ้างเป้าหมายคือเดินทางจูงมือกันไปเรื่อยๆก่อนครับยังไม่มีอะไรมากมายแต่นะทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่คือถ้าน้องอยากมีผลงานน้องอยากร้องเพลงพี่ทำให้อะไรเราก็ทำเพลงทำเพลงให้น้องครับแล้วก็ทำเพลงให้น้องแล้วก็ใช้ค่ายตัวเองเนี่ยแหละครับลงทุนเองหรือผลงานก็คู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้ผลงานก็อาจจะมีนะเดี๋ยวให้เป็นซิงเกิลของน้องออกไปก่อนแล้วตอนนี้รู้จักพี่ปู่แบ็คเฮดแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละครับรู้จักพี่ปู่แบ็คเฮดแล้วโอ้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะมาขนาดนี้แล้วไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะรู้จักกันมากขึ้นอะไรยังไงมั้งไหมครับรู้จักกันมากขึ้นจากการที่เขาไปเปิด YouTube นะครับเพราะจริงๆเขาว่าอะไรอ่ะมีอะไรเพลงไม่เคยรู้จักเลยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยอ่านกว้างเหมือนกันก็เลยอธิบายให้ฟังเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลุงเป็นอย่างงู้อย่างนี้แล้วนะอะไรเงี้ยตอนที่อายุเท่าหนูเนี่ยพี่ก็อัลบั้มชุด2แล้วนะหลายคนชื่นชมให้กำลังใจกับความรักครั้งใหม่นี้ผู้อยากจะบอกอะไรกับผู้ชมครับก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานของไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าน้องแจนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมคิดว่าหลายครั้งที่ผมเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผมพยายามคิดในเรื่องที่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีที่ไปกระทบกระเทือนหรือว่าทำให้ใครไม่พอใจหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำหรับคนที่ให้กำลังใจนะฮะให้แบบว่าให้ได้รับรอยยิ้มและมีความสุขที่สุดครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ